เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันนะฮะวันนี้วันอัมพาวันสุดท้ายของชีวิตราชการคนที่มีอายุครบ60เที่ยงคืนคืนนี้เป็นสิ้นสภาพการเป็นข้าราชการพรุ่งนี้ใครจะขาลอยใครจะอยู่บ้านแล้วตื่นเช้ามาอย่าพูดพลาดตื่นขึ้นมาล่ะครับถ้าผัวรับราชการเมียบอกพ่อจะรีบไปไหนแล้วคืนนี้มีฉลองกันอุตลุดเปล่าไฟลับเงินเดือนออกด้วยใช่ไหมเงินเดือนออกด้วยแล้วก็อำลาชีวิตข้าราชการด้วยแต่ว่าขอโทษนะฮะข้าพรรษากินเจโอ้โหนี่วันนี้เขาเรียกว่าเราเป็นสองจอมมารขาวดำนะใครบอกจอมมารดำขาวไม่เรื่องเสื้อก็จะโปรโมทประชาสัมพันธ์เสื้อนะฮะก็ใส่เสื้ออะไรการ์ตูนแล้วเสื้อคอปกนิวส่วนนะฮะขณะนี้มีจำหน่ายที่บ้านเจ้าพระยาส่วนภาคทิศติดต่อได้นะครับสอบถามได้ที่0839994881ฮะ0871144044 0940497176นะฮะก็เอาเลยนะฮะประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่ากำลังเสื้อจอมันขาวดำเหรอจอมันดำขาวบอกรายการนี้ จอมบุญไม่ได้เหรอจอมบุญไม่ได้รายการนี้ฮอตที่สุดเพราะว่าคนที่ชอบดูคนที่ชอบก็ชอบดูคนที่ไม่ชอบยิ่งดูใหญ่เลยเพราะว่า จะได้รู้ว่าแจ็คพอตลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีเลยก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะตามเนื้อผ้าแต่ละตามเนื้อผ้าส่วนผ้าดำไม่ว่ามันดำผ้าขาวว่ามันขาวมันก็ดำกระด่างก็ชีวิตดำกระด่างชีวิตผมตั้งแต่จำไม่ใช่จำความได้มีความสำนึกในความเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะมีความสำนึกในทางการเมืองไม่มีสีเทามีขาวเราเป็นสื่อเหมือนคนที่ไม่ชอบโกหกเนี่ยเขายังไงรู้ป่ะเขาแก้วิธีไม่โกหกยังไงรู้ป่ะเวลามาถามอะไรเนี่ยจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เนี่ยเงียบป่ะเงียบเลยเงียบเลยก็ดีกว่าไปโกหกอะไรเนี่ยก็นี่เป็นวิธีที่บางทีก็กลบเกลื่อนหัวเราะอะไรเงี้ยแต่ไม่ตอบไงฉันรายการไม่ใช่ใช่รายการที่เราก็เป็นสื่ออะไรที่ไม่อะไรที่เราจะโกหกเนี่ยก็พูดซะคือวันก่อนที่เราพูดความจริงเราก็ไม่ได้ออกแล้วไงไอ้ที่พูดรายการนี้บลา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 นั่นคือความจริงที่เราออกไปไหนซะแล้วข่าววันนี้เยอะมากเลยนะเอาเรื่องเอเชียนเกมก็สนุกนะฮะมีอะไรเอเชียนเกมมีอะไรพูดเรื่องเกาหลีโกงเหรอโกงหลีเหรอที่ต่อลมจำได้แล้วนักมวยนั่นเนี่ยคือไม่ใช่ฟรอยอะไรนะลอยโจรคิดดูลอยโจรเนี่ยนะเป็นแชมป์ที่ไม่แพ้ใครเลยที่แรกๆที่ขึ้นมานะกลับไปแพ้นะคือหลังจากต่อยมวยอาชีพเลยนะโอ้โหไปรุ่นจูเนียร์เฮฟวี่เวทเลยนะไลท์เฮฟวี่เวทเนี่ยก็คือใครปราบไม่ได้อยู่พักมือเลยนักมวยออกมาต่อมัดอย่างที่ว่าปอนต่อปอนปอนต่อปอนถูกไปเกาหลีเนี่ยนะเรียบร้อยเวลาชนะในชูมือเนี่ยนะคือแทบจะเอาหมอมาช่วยกันยกอุ้มมาชูมือนะแต่ว่าชนะลอยชนแล้วเลยตอนนี้ก็นักมวยเราก็แพ้ไปคนหนึ่งก็อันนี้ไปเป็นตั้งไงเขาบอกว่าถึงเวลาที่ทีมเกาหลีอยู่ฝั่งนี้นะมันปิดแอร์นะพอเกาหลีฝั่งนู้นนะทางนี้เราเปิดแอร์เร่งแอร์ไงแล้วให้ลูกมันลอยเร็วที่ควรตบปุ๊บคือเข้าใจจีนญี่ปุ่นทีมมือจะตบไทยตบออกหมดเลยนะแต่เกาหลีนี่พอถึงเวลาฝั่งนี้ปุ๊บนะลูกนิ่มนวลลอยเหมือนขนไก่เรียวฟิวฟ่องคือมันร้ายอ่ะทุกรูปแบบแล้วเป็นประเทศที่ผมไม่เคยไปแล้วผมไม่คิดจะไปเลยนะเหรอแล้วผมไปมาแล้วคุณก็ไปมาแล้วใช่ไหมไปดูห้องหันห้องอะไรไอชุดอันบกมาแล้วใช่ไหมชุดอันบกหมายชุดเนี่ยชุดคุมท้องเลยไงชุดคุมท้องผู้หญิงที่คุณปูเข้าไปใส่มาทีนึงจะไม่ได้หรอชุดเกาหลีอ๋อเกาหลีชุดเกาหลีว่าผมไม่ได้ดูเขาใส่อ่ะเหรอที่ไปเขาจะไม่ใส่เลยไหมไม่ผมไปดูเขาถอดหรือดูจะไม่ใส่เลยใช่ไหมภาษาที่ได้ดูครับมาก็ข่าวก็จะเป็นข้าราชการอื่นไม่เท่าไหร่นะฮะที่คึกโครมหน่อยก็ข้าราชการสีเขียวฐานเรื่องของการอำลาชีวิตราชการเมื่อวานนี้เมื่อวานวันนี้ก็จะอำลาอีกนะวันนี้ก่อนอำลาวันนี้ส่งมอบนี่ตอนนี้ส่งมอบแล้วส่งมอบแล้วส่งมอบเรียบร้อยเหรอก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งฮะเวลานี้ไม่ใช่สาเหตุการรถติดวันนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะไม่ใช่วันนี้ติดบนทางด่วนแค่แหม่เยอะๆนะไม่ไหวซึมๆมันฮะก็ระเบิดเถิดเทิงไปบนทางด่วนตรงก่อนทางลงพระรามเก้าเนี่ยงักมาตั้งแต่นู่นเลยมอเตอร์เวย์เลยไม่ไหวกับผมมาตรงเลยละแล้วก็จะมีเรื่องของ
สปช.ซึ่งเราเนี่ยก็เมื่อวานนี้คุยกันไปเรียบร้อยนะก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่พอใจมากเรื่องก็พรรคเพื่อไทยอดีตเขาไม่พอใจก็ออกมาเขาบอกว่านี่เป็นคู่กรณีเขาทำไมเข้ามาได้เยอะเลยคู่ขัดแย้งอ่ะใครไปขัดแย้งกับคุณเนี่ยแล้วคุณไม่ถามตัวเองว่าใครวะมันสร้างความขัดแย้งในสังคมนี้คุณจะไปว่าคนที่สามว่าเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกไม่ใช่นี่พักไงฮะพักอ๋อพักเขาว่าใช่ไหมเขาว่าใช่ไหมก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยอย่างนี้นะมันปรองร้องไม่ได้หรอกอย่างงู้นน่ะคู่ขัดแย้งเขาได้มาใครมันเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งผมอยากจะถามเนี่ยหรือถามแทนใครก็ถามแทนประชาชนทั้งประเทศอ่ะแหละไอ้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะไอ้พรรคการเมืองไหนใครนักการเมืองประเภทไหนครับผมที่เมื่อวานมี3พรรคโดนยึดไป2ฮะที่มีปัญหาคือ3พรรคการเมืองด้วยกันผมไม่เอ่ยชื่อนะแต่โดนยึดไป2แล้วตัวเลขนะฮะทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หน่อยนะฮะก็เรื่องส่งออกนะฮะเดือนสิงหาคมไม่ไหวแย่ทรุดตัวไปรอบ32เดือนนะโอ้โหไม่ไหวคือลบติดลบไป 7.4% น่ะมันจะไหวเหรอแล้วทำให้ประมาณการ 2% นะฮะอัตราการเติบโตหรือ GDP ปีนี้ต้องปรับเป้าว่าไม่ถึงแล้วครับมันส่งผลมาพร้อมๆกับในตลาดหุ้นลงไปเกือบ20จุดเมื่อวานเนี่ยท้ายตลาดนะก็บอกนู่นเป็นเพราะนู่นฮ่องกงดาวโจนส์2ประเด็นเลย2ประเด็นเลยนะทั้งเรื่องฮ่องกงด้วยนะฮะที่บล็อกเกอร์ของบอกเราไม่เกี่ยวนะเรื่องผลเรื่องฮ่องกงเนี่ยมันอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาแต่ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแต่ที่สหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มีผลนิดหน่อยแต่ถ้าจนลงไม่เยอะนะทีแรกลงไปร้อยกว่าจุดผมตื่นมาลงไป40กว่าจุดนะฮะน้ำมันเนี่ยขึ้นมาก็ไม่มากแล้วเหรียญกว่าทองก็ขยับขึ้นมาก็ไม่กี่เหรียญนะก็ยังกรณีมันพ่อโอบามามาเตือนนั่งไปแย่เรื่องสาฮ่องกงไงให้ท้ายเรื่องสาฮ่องกงไงครับคราวนี้เนี่ยเหมือนเดี๋ยวจะไปที่ไหนจะยุ่งที่นั่นน่ะแล้วเหมือนทูตบางประเทศที่ไปให้ท้ายเสื้อสีบางสีที่ไปเที่ยวชมนั่นชมนี่เขาฮะนี่เนี่ยถามมาเขาตอนที่เราไม่ใช่เรานะประชาชนบุญมหาประชาชนก็ประท้วงสารฟังไงครับเงียบรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและฮ่องกงอ่ะฮะทีนี้เนี่ยไปสนับสนุนส่งเสริมครับพูดงี้เป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกานะฮะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเองก็ข้ามงั้นข้ามก็จะมีเรื่องของโอ้โหนี่ซ้ำรอยเข้ามาอีกนะไปเจอศพที่ภูเก็ตอีกมาคือมันข่มขืนในไร่อ้อยใครข่มขืนทุกวันเดี๋ยวนี้ข่มขืนฝรั่งนะมันนี่กลัวคสช.เลยพวกเนี้ยไม่กลัวเลยนะก็แล้วมันคึกมากเลยฮะก็คราวนี้จะหนักแล้วครับเพราะว่าวันนี้นะตัดสินคดีข่มขืนน้องน้องบนรถไฟบนรถไฟแล้วก็เขาเยียวยานักศึกษาปริญญาโทแล้วล่ะครับการไฟนะคือก่อนโน้นก็โดนไงทีเขาเยียวยาทีแล้วคราวนี้จะมาว่าเรื่องน้องน้องแก้มใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานที่ข่มขืนในไร่พาไปแถวพัทยานั่นแหละครับพามอเตอร์ไซค์ไปส่งเป็นชาวเดนมาร์กไงคือเขาไปทำธุรกิจที่นี่แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็ถูกไอคนมอเตอร์ไซค์พาไปอีกอ่ะพาไปข่มขืนมันข่มขืนกันง่ายผมว่ามันไม่ง่ายนะนะมันก็มาปกตินะต้องบังคับต้องปืนที่ต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะมันกำลังมันสู้กันไม่ได้หรอกต้องทุบต้นขาใช่ไหมชกท้องใช่ไหมผมเด็กๆก็ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องการข่มขืนนะผู้หญิงข่มขืนผู้ชายอันนี้มันฟังแล้วมันตลกมากไม่เขาแล้วไปแจ้งความไงตำรวจก็เป็นไปไม่ได้ก็รับแจ้งแต่ว่าไม่ดำเนินคดีเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็บอกไม่เต็มใจถ้าผู้ชายไม่เต็มใจเนี่ยมันมีทางหรอกแตกต่างกับผู้หญิงไงสรีระเรื่องสรีระเอาเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นมีเรื่องช่อง3นะฮะนี่เขาจะถึงเรื่องของเขาบอกกสทช.อีกควบคู่อย่าไปว่าเขาอย่าไปทิ้งไว้เขาก็จะเอาคู่ขนานอีกฮะแต่ว่าพอก็มีพนักนาทีเนี่ยก็ไปกลัวจะผิดกฎหมายฮะจะทำไม่ได้คนนี้ก็เลยมันก็เลยจะลามไปถึงว่ามติ32อ่ะทำไมมติ32ทำไงอ่ะมติ32อ่ะครับทำไมเห็นไม่ตรงกันล่ะแล้วก็เลยไปที่มาว่าพนักนาทีเนี่ยอาจจะต้องเล่าก็ไม่ใช่ถูกเรื่องประธานอนุกรรมการอะไรเนี่ยอาจจะต้องถูกปลดต้องมีตำแหน่งทำอะไรไม่ออกโทษหมายออกง่ายๆตำแหน่งอย่างนี้ไม่มีลาอยู่แล้วก็ไม่ได้หรอกโอ้เข้าไปก็ยาก
ออกยิ่งยากกว่าโอ้โหแล้วกลับมาอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจก็เรื่องหุ้นในตลาดใหม่ที่ร้อนแรงมากนะเชื่อไหมยังเหลืออีกประมาณ8บริษัทนะจะเข้ามาซื้อขายจริงป่ะแล้วราคา 200% หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก็เห็นตอนนี้เนี่ยนะฮะก็หุ้นของบางกอกแอร์เวย์มั้งประกาศจองนะฮะเดี๋ยวเราดูที่ว่าเท่าไหร่ล่ะมีราคาเขาออกประกาศพี่โอยังบางกอกแอร์เวย์เท่าไหร่ก็น่าจะไม่ทราบจะมีหรืออย่างเพราะเห็นเข้าไปดูนะฮะเขาจะเปิดจองเนี่ยเห็นเขาไปลงสปอร์ตอยู่นะสปอร์ตเรามีหรือเปล่าเนี่ยราคาตามนะราคา IPO เท่าไหร่ล่ะพี่โอมาลงในรายการเราบ้างก็ได้นะสปอร์ตไม่สปอร์ตเหรอเอาละฮะเรื่องหุ้นวันนี้นะดูกันต่อเมื่อวานนี้ก็ผันผวนรุนแรง19จุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมามาลบ14จุดนะฮะแล้วก็ปรากฏว่า2แรงแข็งขันช่วยกันขายคือพอร์ตโบรกเกอร์กับนักลงทุนต่างชาติดูว่าจะขายต่อหรือเปล่าจะเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจจะเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงหรือเปล่านะฮะมีใครช้อนนะจะมีใครช้อนนะวันนี้จะลงไหมวันนี้ลงต่อเนื่องไหมวันนี้ไม่ก็ถ้าอาจจะปรับตัวลงได้แต่ว่าลงก็ไม่แรงเพราะว่ารายย่อยก็สู้เว้นแต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะแบบปรับมุมใหม่นะเพิ่งซื้อมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วกลับมาขายหนักเนี่ย อันนั้นก็อาจจะขายกำไรตีหัวเข้าบ้านบ้างแต่ว่าตัวเลขในเรื่องการส่งออกนี่มันจะที่เดือนสิงหาคมเราลดลงไปเลยถึง 7.4% นะฮะในรอบ32เดือนเป็นตัวเลขที่ต้องระวังละนะเพราะว่าเราคาดหวังว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะได้รับการกระตุ้นนะส่งออกจะดีขึ้นเอ๊ะมันตัวเลขอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่ายุโรปมันก็แย่ใช่ไหมเงินก็ไม่มีเงินอเมริกาก็ยังคุยว่าจะนั่นนี่แต่ว่าก็เขาอ้างว่าตอนนี้ก็ของเขาจะเจ๋งที่สุดละครับจีนก็ลำบากเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ตกนะการก่อสร้างก็ตกครับนะแล้วก็ส่งออกก็ลำบากอินเดียก็ลำบากเหมือนกันนะครับเหลือไทยนี่แหละที่ยังทะเลาะอยู่กับการค้าภายในกลุ่มอาเซียนกันเองญี่ปุ่นก็ลำบากเหมือนกันญี่ปุ่นนี่ป่วยหนักแล้วนะป่วยเหมือนกับว่าเป็นถ้าเป็นประเทศก็หมายความว่าประเทศชายชราแล้วอ่ะ78 79แล้วครับแล้วก็ป่วยเยอะ3วันดี4เป็นไข้ตั้งแต่ปี80กว่านะญี่ปุ่นป่วยมานานนะเมื่อก่อนที่ไปซื้อกว้านซื้อทรัพย์สินในอเมริกาไม่น่าเชื่อเลยผมดูดอกเบี้ยญี่ปุ่น 0% เนี่ยแล้วโอ้โหอยากจะกู้มาจริงๆเอามาปล่อยครับเอามากู้มาซื้อหุ้นกู้ปันหุ้นใครก็จะให้ทำไมอ่ะใครก็จะให้อ่ะกู้เลยแบงค์มิซุยแบงค์เนี่ยซูมิโตโมะเนี่ยฮะแบงค์โตเกียวเนี่ยกู้มาสิเขาจะให้เราไงกู้คนละ50ล้านได้มั้ยถ้าได้ก็ไปฝากเอาไปกู้ฝากอย่างเดียวแล้วฟิกเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไปใช่ใช่เอามาดูนะฮะบางทีเขากู้เงินจากต่างประเทศที่เจ๊งๆกันในปี40เนี่ยไม่น้อยนะกู้เงินจากต่างประเทศดอกเบี้ยต่ำมากนะฮะแล้วมาตอนนั้นเราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะก็คิดดูเนี่ย 16-17% แล้วก็ถ้าสถาบันการเงิน 16-17% เยอะก็กู้เงินเข้ามาปรากฏว่าพอเราปล่อยค่าเงินลอยตัวนะฮะร้อยโอ้โหไอ้กู้มาดอลลาร์เนี่ยตอนกู้มาสัก26บาทนะมาแปลงเนี่ยเวลาใช้คืนก็ต้อง50บาทนะ56บาทสูงสุด56บาทแล้วมันจะไม่ระเนระนาดกันได้ยังไงมาเริ่มที่อำลาชีวิตข้าราชการหน่อยนะโอ้โชคดีนะผมเคยทำข้าราชการนะเป็น2ปีนะตอนอายุ17เนี่ยจบจากมศ3เนี่ยทำข้าราชการเลยนะอายุ17ครับ2ปีจบมศ3จะไปเป็นหลักกระทรวงได้ไงเป็นน่าจะเล็งเห็นผลได้แล้วพอจะทำอยู่กระทรวงอะไรถามอยู่กระทรวงกระทรวงกลาโหมเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมนี่กลายเป็นและมศ3เนี่ยที่เขาทำกันนะฮะตำแหน่งผมเนี่ยเขาเรียกข้าราชการพลเรือนจะเป็นพบ.ตร.เลยเหรอกับพบ.ตร.เลยเหรอเขาก็มีป.4 ป.7เนี่ยผมเนี่ยมศ3เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วแต่ไปเนี่ยทำเข้าไปเด็กใหม่ถูกใช้หน้าดูเลยสักแค่ไหนคุณนายไม่ตัดจ้าบ้างไปเติมน้ำมันไปอะไรอยู่ถึงขั้นซักกางเกงในคุณยายไหมไอ้คุณนายไหมไม่มีไปรับลูกจ่าคุณนายแต่ลูกจ่ามีไปถมดินบ้านเขาเรียกว่าพลาพันโทยศพันโทมีคุณอยู่บ้านจ่ายเหรอเจ้ากรมในเวลามีงานเลี้ยงเนี่ยผมก็ถูกเกณฑ์ไปไม่ไหวบ้างชีวิตที่ตกต่ำนะชงสุราชงสุราชงนะชงแล้วก็ทำสองปีปรากฏว่าไม่ฐานเกณฑ์ใช่ไหมไม่ใช่สมัครเลยใช่ไหมไม่ใช่ดิยังไม่ได้ฐานเกณฑ์ยกอะไร
ไม่มียศเนี่ยทหารการพลเรือนอ๋อข้าราชการพลเรือนใส่ชุดสีทหารแต่ตรงนี้เป็นตราคุดไม่ใช่เป็นตาของทหารบกเขาจะเป็นมันช่อช่อไม้แล้วแบ่งได้ไหมแบ่งได้ไหมแล้วพอจะให้ผมไปเรียนในสิบเนี่ยเขาบอกโอ้โหมีจบหมอสามน่ะนะไปเรียนเขาจะส่งไปเรียนในสิบนะอันนี้เป็นจ่าเอกไปแล้วเอ้ยดาบสิดาบเหรอทหารมีดาบที่ไหนหรอจ่าสิบเอกแก่ๆจ่าสิบเอกไม่พอปลดแล้วให้ร้อยตีเหรอพอเกษียณได้ร้อยตีก็ผมไม่ไหวเว้ยไม่ใช่สปานที่จะรวยนั่งคุมมาคุมผับแต่ตบตีกับพวกแบ่งมาแล้วป่านนี้สบายไปแล้วหรือโดนซ้อมหรือไม่ก็เป็นในร้อยนะเพราะว่ามีหลายคนที่มาจากในสิบแล้วนักเลงเนี่ยโอ้ใช่เหรอก็ดิจ๋านั่นไงจ๋าอะไรจ๋าดังเลยดังๆใช่ไหมดังมาดังกับพลเอกอีกอ่ะจ๋านั่นนะถึงรวยพลเอกไม่น่ามาให้เอ่ยชื่อเลยถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะใช่ถ้าเป็นธรรมดาเรียบร้อยเนี่ยนิสัยคุณเชื่อหมอคือถ้าไม่ตายก่อนมีสิทธิ์เป็นนายร้อยแน่นอนก็เลยออกก็ชีวิตเลยแปรผันมานะฮะไม่งั้นในป่านี้ก็เสียไป2ปีแล้วโอ้โหแก่งักเลยป่านี้นั่งดูเลี้ยงไก่ชนอยู่แต่จังหวัดนั่นนะอาจจะไปทำสวนทำอะไรคุณเรียกบ่อปลาอ้าวก็เมื่อวานนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ก็ถือว่าวันสุดท้ายนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปทำพิธีอำลาชีวิตทหารนะขอชะโงกก็บอกว่าทำเขาบอกว่าเริ่มต้นเข้ามาที่อะไรนะราชดำเนินนะมาเรียนแต่ว่าเวลาที่จะต้องอำลาต้องมาอำลาที่เขาชะโงกเขาชะโงกเพราะเขาย้ายสถานที่ใช่ในร้อยจปรไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยทำงานเพื่อชาตินะทำอะไรเรื่องส่วนตัวทำอะไรบ้างเพื่อชาติทำอะไรบ้างอ๋อก็นี่ไงมาไม่ให้เกิดวิกฤตของบ้านเมืองไงแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำงานภารกิจยังไม่จบคือตอนคือขนาดนี้เนี่ยคนเราเนี่ยจะดูเนี่ยนะภารกิจเนี่ยทำได้ไม่ได้ก็ดูจนกระทั่งสิ้นภาระหน้าที่คืออาชีพนายกไม่มีเกษียณเอาง่ายๆดีกว่าก็ต้องจนกว่าคือจะประเมินผลงานว่าบวกลบอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องสิ้นอายุไขจนกว่าการเป็นอายุเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีป้าว่าผมพอแล้วหรือประชาชนขับไล่นั่นจบแต่ว่าชีวิตคนนั้นนะฮะดีชั่วเนี่ยพิสูจน์กันได้ตอนตายตายเมื่อไหร่แล้วค่อยมาคำนวณกันว่าเอ้าเวลาคนไปเผาศพนี่นะมีสองอย่างหนึ่งเผาด้วยความเคารพสองเผาว่ากูขอเผามันหน่อยเผามันตายจริงๆขอเผาไม่ให้หน่อยเผาคามืออะไรอย่างเงี้ยนะมีนะเอาไม่มีอันที่ไปด้วยความเคารพก็มีอ๋อไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ไปดีกว่าจะไปทำไมอ๋อคือบอกขอเผามันหน่อยที่บอกมาไอ้นี่กูเก็บมันนานแล้วงี้นะสมมตินะเยอะนี่บางคนเนี่ยบอกให้แม่ให้แน่ใจมันตายจริงๆนะต้องเผากับมือเราเองเนี่ยกินข้าวต้มฟรีได้ของหนังสือได้ของแจกอีกต่างหากไม่เสียหลายรอบนี่ก็ฝากรุ่นน้องนะฮะให้รักกันอ๋อก็เป็นธรรมดาอย่าคิดแตกแถวอ่ะอย่าแตกแถวอย่าคิดการใหญ่อย่ารักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์ตามตั้งอาชีวะมาด้วยเนี่ยเรื่องตั้งเฉยว่าเขาบอกกันแล้วนะว่าคสช.ไม่ได้เกี่ยวว่างหรอกแต่ว่ามันไม่มีข้อตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทางเขมรของพันนี้มันคุยกันได้บอกพี่ฮุนพี่ฮุนไอ้เนี่ยนะมันไม่ไหวมันคดีมันไม่ไหวอ่ะใช่ใช่เหยียบย่ำคนไทยไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมันก็จะมีแบบว่าเอาฝ่ายของสมรังสีมาใช่สิที่พักพิงบ้างใช่มันก็จะยุ่งนะใช่มันอยู่ที่ว่าจะต่อรองจะกดดันอะไรขนาดไหนพี่นี่ก็ได้ผู้นี้ก็ได้เตียบันก็ได้พี่เตียไปเตียพี่ไปบอกให้พี่ฮุนจัดการโดยมันไม่ไหวนะแล้วดูมีไอ้โกเกอร์อะไรอยู่ไหมเนี่ยมีอีกไหมเจ๊เจออะไรอ่ะเจ๊อะไรอยู่เปล่าครับไหนบอกพี่ฮุนกับพี่ฮุนให้พี่เตียมาแล้วก็น้องฮุนมะเน็ดมะนาวน่ะนะมาบอกว่าเราและใครกลมเกลียวกันจะไม่มีหอข้างแค่เก็บไว้แล้วตรงนี้มันโผล่มาอย่างนี้แหละทำไงเนี่ยขนาดมันเป็นอาชีวะยังน่ากลัวถ้ามันตับปีจะกลัวไม่น่ากลัวกันเหรอเนี่ย
อ้าวมาดูตลาดหน่อยนะฮะแวบนิดถึงเปลี่ยนมาอารมณ์หน่อยนะฮะดัชนีล่าสุดก็ลบไป 0.71 นะฮะ 1585.08 นะฮะแล้วก็10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยจะกระจัดกระจายนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหุ้นที่มีความร้อนแรงในเรื่องราคาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกใน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดก็แสดงว่าเป็นตลาดที่ยังมีการดูแลการเก็งกำไรที่เข้มข้นสูงมากเข้มข้นมีการเก็งกำไรกันที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็เอาละฮะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าเก็งกำไรกับปั่นนี่มันคาบเกี่ยวคาบลูกคาบดอกกันใช่ไหมคือเขาเรียกให้ไพร่ล้อใช่ไหมเก็งกำไรร้อนแรงในฟันทีมันปั่นแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยของโบรกเกอร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นปั่นนะฮะแต่ยอมรับไม่ได้พูดได้สื่อพูดได้นะไอ้พฤติกรรมอย่างนี้มันปั่นแต่ว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยถือไม่พูดตรงนั้นนะเดี๋ยวบริษัทจดทะเบียนยกหูมาแล้วเขาเนี่ยมันประเภทแบบประกอบป้องกันตัวเนี่ยมันน้อยก็น่าเห็นใจนะบางคนก็อยากจะพูดข้อเท็จจริงแต่พูดมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะมันกระทบต่อการงานตรงพลเอกประยุทธ์ก็เตรียมนะฮะ90 ตุลาคมนี้ไปพม่าร่วมประชุมอาเซียนฮะเพราะพม่าเป็นไม่เขาไปพม่าก่อนเพราะพม่าไปทางอาเซียนไงสมเหตุสมผลอยู่แล้วจากนั้นจะมาอาเซียนไปเยือนก่อน9-10นะฮะอาเซียน16-17ยุโรปโน่นเลยโอ้ก็เริ่มออกนอกพื้นที่แล้วเริ่มเดินทางไปต่างประเทศแล้วจับมือกับพวกเยอรมันพวกที่ค่อนแค่เราอ่ะพวกอัลลองฝรั่งเศสนะเยอรมันเกล่าเมอร์เกลนะแล้วก็เดวิดแคมเมรอนนะเอ้ยไม่มีดิเอ้ยนะพวกที่มันกันได้กันไหนเราอะเรื่องการรัฐประหารเนี่ยครับไอ้เป็นประชาธิปไตยงั้นนั่นนี่นู่นนะเออแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะพูดมาเรื่องนักวิชาการนิดหนึ่งนะฮะนักวิชาการนักศึกษาก็สมนะฮะก็คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองนะฮะได้เรียกนักวิชาการนักศึกษาถกกรณีคสช.สั่งงดเสวนาวิชาการนะตัวแทนนักศึกษาธรรมศาสตร์เผยก็บอกว่าถูกซักถามว่ารับเงินทักษิณหรือไม่อ๋อก็นี่ถูกใครจะไปบอกฮะใครจะไปบอกทุกคนไม่เห็นใครบอกผมรับเงินทักษิณไม่ใครบอกเลยมีใครพูดที่ไหนที่บอกสู้แล้วรวยไม่มีใครบอกก็บอกเงินมาไม่รู้เงินใครผ่านมาหลายมือแต่มีที่บอกว่าไม่ได้บอกว่ารับเงินจากทักษิณรับเงินรับจ้างมาชุมนุมมีแล้วว่าถูกโกงมาไงไอ้พวกนั้นถูกโกงมัน800 บาทมัน500 บาทมาไงแต่ที่เป็นก่อเป็นกรรมเนี่ยก่อเป็นกรรมเนี่ยมันไม่เคยบอกหรอกที่ว่าสู้รวยยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมมียุคหนึ่งยุคโบราณแล้วนี่เขาบอกว่ามันมีถูกคุกคามนะฮะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเขาไปอารักขามั้งแล้วก็บอกมาเลยบอกว่าคสช.เนี่ยนะฮะอะไรที่สอนได้สอนไม่ได้นี่ก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้างมหาวิทยาลัยสยามบ้างนะฮะแล้วบอกว่ามันก็บอกว่าเรื่องปี๊บนี่นะฮะยังห้ามเลยนะปี๊บคุณหมูเนี่ยยังห้ามก็เตะปี๊บไปห้ามถ้าดังนะถ้าดังถ้าเตะไม่ดังอย่าไปเตะอายเขาอายเขาให้คุณเตะไหมผมไม่เตะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์พิสูจน์ได้ใครอ่ะเรารู้อยู่ตัวเราเองใช่ไม่ต้องไปพิสูจน์ให้คนเห็นหรอกรู้เองอ่ะอย่าเพราะเดินยืดด้วยความภาคภูมิใจหรือว่านั่งนะเหมือนจ่าแก่นั่งบนถุงเตยสองใบอ่ะเหี่ยวสองใบครับนี่เขาเป็นเรื่องของกรรมการสิทธิ์นะฮะที่เขาเชิญไปให้นักวิชาการนักศึกษาที่รู้สึกว่าถูกลิดรอนนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้ทำอะไรเป็นกรรมการสิทธิ์นี่แหละเพราะเป็นองค์กรของรัฐไงครับกรรมอิสระกรรมการสิทธิ์คือที่เขาจะมีการพูดถึงไปร้องกรรมการสิทธิ์บ้างนะฮะแล้วไปร้องของผู้ตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ก่อนนี้นะฮะผู้ตรวจเงินแผ่นดินแม้จะสอบสวนแล้วก็มีนั่นนะมีข้อสรุปนะฮะมีคำเตือนก็ถูกไม่ยอมรับนะและในรัฐบาลทุกก่อนนะไม่ยอมรับไม่ยอมใช่มีเรื่องอะไรครับเอาฮ่องกงหน่อยฮ่องกงร้อนมากคือเมื่อเช้าผมได้ยินเรื่องยางพารามาบอกว่ามันมียางพาราอยู่200,000 ตันใช่ไหมแล้วก็เน่าเขาเน่า
ใครช่วงไหนยางเน่าเมื่อวานเนี่ยยางใครใครทำเน่าช่วงไหนช่วงที่แห่ซื้อลมเสื้อ15,000 ล้านหรือเปล่าใช่ใช่ที่รัฐมนตรีที่นั่งหน้าช่วยอยู่เป็นช่วยอยู่ตอนนั้นเป็นช่วยใช่ไหมใช่ไหมคนนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าคือนัทวุฒิสายเกลือเป็นช่วยอยู่ช่วงนั้นแล้วก็ชาวสวนยางก็มาร้องแล้วก็เอาไปเงินเอาเงินไปช่วยเนี่ยหมื่นห้าพันล้านใช่ไหมผมจำได้นะใช่ใช่แล้วทำไมยางเน่ามาล่ะก็ต้องสอบล่ะต้องสอบว่าอยู่ในยุคไหนช่วงไหนเวลาไหนคือยางเขามี200-200,000 ตันใช่ไหมจะขายอยู่แล้วนะมีคนซื้อแล้วเฮ้ยขายไม่เพราะยางมันเน่าแล้วต่อไปจะเอายางไหนส่งให้เขาขอซื้อมาเงี้ยอย่างคุณธนันมีความคาดหมายว่าผมต้องการซื้อยางของนั้นตามไปทำถนนที่มณฑลฝูเจี้ยนใช่ไหมเรามีเงินกองแล้วนะจะเปิดเอลซีเรียบร้อยแล้วไอ้นั่นไม่มีปัญหาหรอกคือของมันเดี๋ยวเขาก็ระดมซื้อได้เพราะยางราคาต่ำเลยแต่ว่าไอ้ที่มันเน่าไปแล้วเนี่ยทำยังไงเออต้องทำไรแล้วเงินของเราเอาไอ้คนที่เน่านั่นแหละมาเช็คบัญชีแล้วก็รีดเอาเงินคืนมาว่าเอาเงินไปหรือเปล่าต้องถามรีดเลยนะจะตอกเล็บดึงเล็บหรืออะไรบีบขมับก็แล้วแต่ข้าวเน่าแล้วมายางเน่ายางไม่น่าเน่าโอ้ไม่ไหวยางมันนี่มันลมควันแล้วอ่ะดูปลากรอบลมควันยังไม่มีเน่าเลยฮะแซลมอนลมควันก็ไม่มีเน่ามันหมดอายุเองแค่นั้นเองมันทำยังไงนะแสดงว่าเก่งมากนะยางลมควันเน่าถือว่าเก่งมากเลยมีความสามารถพิเศษเออุยางเออุก็ต้องใช้คำพันสมัยคำดูมันโตๆรู้ไงครับเพราะเอกทัคคะเพราะเรื่องข้าวก็แหมคดีเนี่ยนะฮะเรื่องถอดถอนหนึ่งคดีจำนำข้าวเขาบอกว่าทางเขาว่าไงเขากล้าทำทางปปช.เนี่ยนะฮะจะให้สภาเขาสนช.นี่เอากลับมาแล้วนะบอกว่าคือแต่ก่อนเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญปี50คราวนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราวต้องอ้างกฎหมายที่จะให้ถอดถอนมาให้ชัดเจนต้องส่งเรื่องกลับให้ปปช.ตกลงจะเป็นไงเนี่ยก็ยังไม่รู้ทั้งประธานอดีตประธานที่แบบประธานหมวกแดงอ่ะเอาเงี้ยมีไปดูบอลอ่ะมีลักษณะเป็นไม้ไผ่กับไอ้บอกกัญชาไหมคงอย่าขั้นนั้นเลยมันเจ็บปวดนะคือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะนั้นเจ็บปวดทุกฝ่ายเลยแม้แต่นายกนะเพราะต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายคืออย่างเช่นเขามองกันว่าการรัฐประหารคือเป็นวิธีพิเศษที่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้แต่เมื่อทำมาแล้วบอกให้ใช้กฎตามกฎหมายธรรมดาอ้าวแล้วควรใช้กฎหมายธรรมดาตั้งนานแล้วสิแต่ว่ากฎหมายธรรมดามันไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันมีบางอย่างมันติดขัดกระบวนการไอ้อะไรต้นน้ำกลางน้ำมันไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมมีปัญหาไงแล้วปลายน้ำบางครั้งก็มีปัญหาด้วยก็ทำให้เมื่อวานผมได้ยินอดีตเจ้าหน้าที่ของอดีตผู้บริหารอดีตคนระดับสูงในองค์กรอิสระแห่งหนึ่งนะว่าไงบอกว่าองค์กรผมมีปัญหามากเลยล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือหมดแล้วนะเพราะล้มละลายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันแทรกซึมไปอยู่ทุกอนูเรียกอนูเลยนะเรียกอนูขององค์กรนี้เลยอ๋อทั้งองค์แม้แต่องค์กรอิสระเนี่ยใช่โอ้โหจะต้องไปตรวจสอบอย่างอื่นโฆษณาเหรอฮะต้องพักกันสักครู่ฮะ